สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำวิธีการพับเก็บเต็นท์ลากูน่า OG นะครับหลังจากที่ลูกค้าสอบถามมาเยอะนะครับว่าพับเก็บยังไงให้มันเข้าถุงเล็กและเข้าถุงได้นะครับเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จหรืออะไรเรียบร้อยจะพับเก็บนะครับเราควรทำให้พวกผ้าไฟชีทพวกอะไรเนี่ยให้แห้งซะก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะพับเก็บครับหลังจากที่เราล้มเต็นท์เก็บไฟชีทเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมกองไว้ก่อนนะครับก็คือเสาถึงพวกเสาเต็นท์นะครับแนะนำควรทำความสะอาดให้แห้งนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับแล้วก็ดินโคลนพวกอะไรเงี้ยทำความสะอาดเช็ดให้แห้งหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ถุงไปเลยสำหรับเสานะครับแนะนำนิดนึงนะครับให้ลูกค้าไปทำสัญลักษณ์หรือมาร์กจุดไว้เพื่อให้รู้ว่าเสา A เสา B เสา C เป็นตัวไหนบ้างเพื่อง่ายในการ ที่เราจะกางเต็นท์นะครับผมเราไม่ได้ทำหมายเหตุมาร์กมาจากโรงงานนะครับเผื่อลูกค้าไปแต้มสีอะไรให้เป็นสีสันของตัวเองนี่เราก็ได้แล้วมัดปกติทั่วไปไม่ต้องมัดเงี้ยนตายนะครับเป็นเงี้ยนกระตุกเอาง่ายสำหรับผ้าไฟชีทนะครับผืนมันใหญ่นะครับเราพับเก็บคนเดียวพับยังไงก็ได้ขอเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะวางไว้บนตัวเต็นท์ได้เวลาเราม้วนเก็บนะครับพยายามเอาตัวนี้นะครับตัวเคลือบด้านในตัวที่ซีนกันน้ำไปด้านในนะครับก็จะจับจุดจากตัวนี้นะครับสอเสือนะครับโลโก้สอเสือจับมาพบมาก่อนตรงมุมที่ว่ามันมีที่ผูกเชือกนะครับที่ระปังก่อนนะครับอันนี้คือพับเก็บคนเดียวประเด็นงงนิดนึงเราค่อยไล่ตะเกียบไปฝั่งนี้ก็จะเป็นเสือเหมือนกันจับจุดนะครับตรงนี้ตรงที่นะแล้วก็มันจะเป็นจั่วสามเหลี่ยมพอดีพอได้ประมาณแล้วก็พับไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะสวยงามเองครับพับให้ได้พอดีกับประมาณว่าเราจะพับตัวเต็นท์นะครับประมาณนี้พับไปเลยไปลมนิดนึงไปลมตัวไฟชีทก่อนผ้าไฟชีทก่อนนะครับวางไว้ข้างนอกก่อนจะพับทิ้งสำหรับตัวเต็นท์นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดนี้ตัวซับโฟมนะครับที่ใส่หัวกะโหลกก็แนะนำก็ใส่หัวกะโหลกไปได้ไปเลยก็ดีหรือไม่ก็เอาตัวโฟมตัวใหญ่เนี้ยไปหุ้มเสาแทนก็ได้นะครับเพื่อป้องกันเสากระแทกอย่าทำให้ถุงไม่ได้ขาดนะไม่ขาดนะครับ ประมาณนี้นะครับเพราะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเราพับครึ่งเลยนะครับพับครึ่งตามแนวยาวจากห้องนะอีกหนึ่งไปอีกห้องนึงพับซึ่งไปเลยเทคนิคง่ายๆคือถ้าพับลายยาวอ่ะมันก็จะม้วนเยอะไปนิดนึงจะมีตะเข็บกั้นห้องเอาไปตรงกลิ่นกลางเลยพยายามไล่เอาผ้าเนี่ยครับเข้าไว้ข้างในให้แม่มันเห็นพื้นผ้าพีข้างนอกนะครับวันนี้เราก็ได้ระดับหนึ่งแล้วไล่ลมไปก่อนจากนั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็น
1 3ส่วนนะครับพับไป1ส่วน3ให้มันเลยไปนิดนึงก็ได้ครับเลยกึ่งกลางไปหน่อยนึงตัวแรกนะครับก็จะเลยประมาณนี้หรือไม่เราก็ใช้ถุงของมันเนี่ยเป็นตัวครับนะครับก็จะได้2ช่วงพอดีประมาณนี้ถ้ามันใหญ่ไปหรือเล็กไปถ้าใหญ่ไปก็เราพับเข้าไปอีกถ้าเล็กไปก็ล้วนออกไปอีกนะฮะใส่ลงไปก่อนแล้วก็พับขึ้นไปเลยคือช่วงแรกก็ประมาณเลยครึ่งหนึ่งไปนิดนึงนะฮะประมาณนี้หรือไม่ก็ใช้ถุงวัดให้มันเล็กกว่าถุงนิดนึงอันนี้อาจจะยาวไปนิดนึงแล้วก็ถอยออกไปอีกหน่อยขยับเข้าไปอีกนะขยับตัวเส้นเข้าไปอีกเกือบครึ่งเลยก็ได้เกือบสุดเลยเห็นไหมมันก็จะเริ่มเล็กลงพอเล็กลงแล้วก็ไล่ลงนะครับมาได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็พับขึ้นไปเลยพอเราพับได้ประมาณนี้แล้วนะครับจากนั้นเรานับนำผ้าไตรชีตนะครับข้างบนหรือจะแยกชิ้นส่วนก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับคือผมถนัดเอาชุดเสาไว้ข้างในมันจะมีน้ำหนักมีแรงในการกดเวลามวลพับเก็บนะครับพอมันมีน้ำหนักปุ๊บครับเวลาไล่ลมมันก็จะง่ายไล่ลมสัก2รอบก็ได้ครับไล่ค่อยๆไล่ลมนะครับลมก็จะค่อยๆพองไปเรื่อยๆข้อมือนิดนึงแล้วก็หัวเข่านะข้อมือและหัวเข่าปวดไปแล้วนะครับอันนี้แค่รอบเดียวนะฮะได้แล้วก็เอาหัวเข่ากดไว้หรือเน็กนะครับบ้านผมเขาเรียกเน็กกำมัดดูกันนะครับว่าจะใส่ถุงได้หรือเปล่าข้อดีของถุงซิปก็ดีอยู่อย่างนึงนะครับเวลาใส่มันจะง่ายกว่าถุงผูรูดซิปนะครับมันจะมี2ฝั่งฝั่งมันถึงแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถึงก้นถุงเลยเราใส่ฝั่งที่เป็นเนี้ยฝั่งเนี้ยฮะที่ยังไม่ถึงก้นเนี่ยยกตั้งขึ้นก่อนจากนั้นนำฝั่งไม่ถึงก้นนะครับสวมเข้าไปนะก็นอนลงไปโอ้โหถุงก็ยังเหลือๆอยู่นะครับเพราะเราทำขนาดถุงมาใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะครับยังไงผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อเป็นแนวทางในการพับติดเก็บเต็นท์ลากูน่า OG เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนเก็บเต็นท์ลากูน่า EXP ปัจจุบันนะครับขอบพระคุณครับ